เพราะเขียนมาเยอะแล้วคราวนี้ตัวอย่างเดียวตัวอย่างที่สามจงเขียนกราฟของฟังก์ชัน fx เท่ากับ2ลบ absolute x ลบ1นะฮะก่อนอื่นครูจะเอากระดาษเขียนให้เห็นข้างนอกก่อนนะครับแล้วถึงจะมาสรุปตรงนี้อ้าวมาดูใส่ครูจะอธิบายทีและความหมาย 2-3 ขั้นตอนจากนั้นก็จะมองเห็นมันมี absolute x ลบ1ฉะนั้นเราจะมาดูตรงที่ว่า fx เท่ากับ absolute x fx เท่ากับ absolute x นะครับนักศึกษาจำได้กราฟเมื่อกี้กราฟนะถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ0ก็ y เท่ากับ x แต่ถ้า x น้อยกว่า0 y เท่ากับลบ x นั่นก็คือกราฟนี้y จะเป็นจำนวนจริงมากกว่าหรือเท่ากับ0แต่ถ้าเราสะท้อน fx fx เท่ากับลบ square root x กราฟเดิมกราฟเดิมต่างแต่ว่ามันสะท้อนรอบแกน x คือคว่ำลงมากราฟเดิมคว่ำลงมาy ก็จะเป็นจำนวนลบเห็นไหมจากนั้นครูกำลังจะขยายไปสู่ fx เท่ากับ absolute x ลบ1นะ fx เท่ากับ absolute x ลบ1 fx เท่ากับ absolute x ลบ1มันก็จะเลื่อนไปตามแกน x x เป็น1มันจะกลายเป็นสู่ y จะเท่ากับ0แต่ในนี้มีลบด้วยนะครูก็เลยใส่ลบซะเลยทันไหมเอาเดี๋ยวจะเพิ่งใส่ลบเอาตรงนี้ก่อนเป็นบวกก่อนกราฟเดิมแต่เลื่อนมาที่ x เท่ากับ1ไหมครับถ้า x เป็น1 y จะเป็น0มั้ยพอx เป็น0 y ก็จะเป็น1มันจะตัดแกน y อยู่ตรงนี้ด้วยแต่พอใส่ลบปุ๊บมันจะคว่ำลงมาเอาล่ะพอลบปุ๊บตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นลบแล้วนะคงจะมองเห็นขั้นตอน3 2 3ขั้นตอนแล้วเปลี่ยนเป็นลบปุ๊บ fx เท่ากับลบ absolute x ลบ1กราฟเมื่อตะกี้แต่คว่ำลงมามันสะท้อนรอบแกน x แล้วมันจะคว่ำลงมาและก็มันจะเป็นลบ1นะโทษ x เป็น0นะครับ y เป็นลบ1นะอยู่ตรงนี้ทันดูไหมพูดผิดขอโทษไม่ผิด x เป็น0 y เท่ากับมัน absolute ลบ1เป็น1แต่ออกมามันเจอลบก็เลยกลายเป็นลบ1เดียวมันไม่ผิดเลยว่านะมันมีลบข้างหน้าแล้วนะเห็นไหมจากนั้นบวกด้วย2กราฟนี้ y เพิ่มขึ้นอีก2นั่นก็คือกราฟนี้เลื่อนขึ้นตามแกน y อีกกี่หน่วยกี่หน่วยครับกราฟนี้เคลื่อนขึ้นหรือเคลื่อนลงถ้ามี2นำหน้าโอ้ยๆ2ตรงนี้เห็นไหมครับนี่บวกด้วย2เอาล่ะครูเขียนตัว fx เท่ากับ2ลบ absolute x ลบ1ฉะนั้นกราฟก็เป็นกราฟเดิมเพียงแต่เลื่อนขึ้นขนานแกน y 2หน่วยเอาล่ะเอาออกแล้วเห็นไหมครับกราฟคว่ำเหมือนขั้นตอนเกือบสุดท้ายแต่พอมีคำว่าบวก2 2ข้างหน้านี่ไม่มีเครื่องหมายคือบวก2ก็ขึ้นมาดูพิกัดครูไม่ค่อยสวยนะแต่ให้เห็นคอนเซปต์ตรงนี้2นี่มันจริงๆมันต้องใหญ่กว่านี้หน่อยแต่พิมพ์มาอย่างนี้ก็เห็นอันนี้1 2 3บนแกน x ใหญ่หน่อยแต่บนแกน y เล็กแต่ไม่เป็นไรคอนเซปต์โอเคไหม
อันนะตัวอย่างที่3นี้ใช้แนวคิดหลายๆขั้นตอนเลยนะจาก fx เท่ากับ absolute xแล้วมาเป็น fx เท่ากับลบ absolute x แล้ว fx เท่ากับ absolute x ลบ1แล้วลบ absolute x ลบ1แล้วใส่2บวกเข้าไปอีกเอาละการเขียนกราฟหมดนะครับเนี่ยนักศึกษาต้องไปเพิ่มเติมความรู้แล้วหลังจากนี้ตัวแทนเอาชีตจากครูนะเอาชีตไปถ้าใครจะไป copy cloc ได้เลยหรือไม่ก็เลคเชอร์เสร็จแล้วก็คืนครูสัปดาห์หน้าและแบบฝึกหัดต่างๆแบบฝึกหัดต่างๆครูก็จะกาให้ว่าทำตรงไหนส่งครูไม่ยังไม่เสร็จนะเหลืออีกประมาณ15นาทีอีกนิดนึงแหมบางคนใจร้อนนะครับอีกนิดนึง